ผมพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาคลั่งครับเขาจู่ๆเนี่ยเอาบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปกด ATM มันจะออกไหมล่ะพ่อเพราะมันกดไม่ได้ครับปรากฏคลั่งครับหลังจากนั้นกลับมาบ้านทำลายข้าวของไปดูฮะดูนี้เผื่อจะช่วยเหลือก็ได้ผู้ชมครับนี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องบุกไปหาผู้ชายคนนี้แล้วก็ส่องไฟใหญ่เลยนะฮะผู้ชายคนนี้ที่ยังไม่ยอมออกมาเนี่ยชื่อว่าเทพพรยินดีสุขอายุ33ปีครับเขาเอาบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปกดเงินสดแทนบัตร ATM เนี่ยนี่คือบัตรเขาแต่เงินมันไม่ออกก็เลยโมโหครับกลับบ้านมานะพังทำลายข้าวของในบ้านเละเทะไปหมดเลยครับกระจกฝ้าเพดานหน้าต่างโอ้โหแล้วนี่จุดไฟเผาด้วยกระจกแตกด้วยครับชาวบ้านกลัวครับแจ้งตำรวจสภ.พานทองชลบุรีแล้วก็กู้ภัยมาควบคุมสถานการณ์พอเจ้าหน้าที่มาถึงอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ฮะเจ้าหน้าที่ส่องไฟเข้าไปเพราะอะไรครับตัวนายเทพพรเนี่ยปิดไฟมืดหมดเลยแล้วก็คลุกตัวอยู่ในบ้านครับใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะฮะคุมตัวออกมาได้จังหวะคุมตัวออกมาได้นี่ยังมึนงงอยู่เลยนะฮะส่วนแม่นี่คือแม่ของเทพพรก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนขี้หงุดหงิดไม่พอใจอะไรก็จะพังข้าวของพังทุกอย่างก่อนเกิดเหตุเอาบัตรคนจนไปกดเงินแต่เงินไม่ออกพอไม่ได้ดั่งใจก็กลับมาพังทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วถามแม่แล้วแม่รอดมาได้ยังไงเนี่ยแม่บอกแม่ก็ต้องวิ่งหนีตายออกมาครับฉันสารพัดฉันต้องหนีฉันลุกไม่ได้นะติดเตียงแล้วนั่นอ่ะอ๋อแม่ต้องหนีฉันต้องหนีไม่หนีเดี๋ยวมันวิปริตมันฆ่าฉันตายที่ไม่ว่าหรอกอ๋อก็กลัวเนาะกลัวสิฉันกลัวแล้วตอนนี้อยากนี่ฮะส่วนนายเทพพรเสื้อฟ้าคนนี้ฮะพอตำรวจควบคุมตัวออกมาได้หาอะไรเนี่ยหาอะไรก็แกพังไปหมดแล้วเนี่ยแกเผาไปแล้วแกจะหาอะไรดูฮะแล้วก็เดินก้มหน้าก้มตาออกมาดูไม่สนโลกไม่สนใครเลยนะครับตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนแล้วก็ทำประวัติตักเตือนแล้วก็อธิบายว่าพนมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเขาเอาไว้ซื้อของมันกดเงินไม่ได้มันไม่ใช่บัตร ATM ชาวบ้านแถวนั้นบอกคุณตำรวจคุมตัวไปตรวจสุขภาพจิตหน่อยเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยตัวออกมาเดี๋ยวจะก่อเหตุซ้ำอีกครับ